่นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในเพคะของเขาหม่อมจะคิดว่าเราควรจะเรียกแม่นางเทคี่อุ๊ยไม่ใช่แม่นางขาที่อุ๊ยไม่ใช่แม่นางเขตที่มาพบได้แล้วนะเพคะโอเคขอบคุณเคที่ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซ้อมไปสัก50ทีนะดีขึ้นก็บอกให้เธอทำไงผมเหรออืมผมก็อยากจะลองทำอยู่เหมือนกันนะแต่ลองไหมเออลองดูสิจะต้องลองเล่นดูพร้อมไหมคะครับผมได้ไปเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะไปค่าของเขาตอนนี้บ่มฉันคิดว่าเดี๋ยวคุณเรียกแม่นางเทคี่อุ้ยไม่ใช่แม่นางขาที่อุ้ยไม่ใช่แม่นางเขตที่มาพบได้เลยได้เพคะลดอ่ะลดมากโอเคลดมากตอนแรกบอกจะไม่ทำเออตอนแรกไม่ทำไงขายหล่อขายหล่อนะฮะหลายคนนะครับน่าจะคุณหน้าคุณตานะฮะกับคุณเคที่เป็นอย่างดีแล้วนะครับนะฮะก็เขาเรียกว่าแนะนำตัวก่อนชื่อจริงเสียงจริงเลยพี่เนทพี่ค่ะชื่อจริงชื่อณัฐยายศรุ่งเรืองนะคะชื่อเล่นเนี่ยชื่อจ๋าชื่อจ๋าเรียกยาวๆหน่อยก็เคที่เคที่ค่ะเทคี่เทคี่ตอนนี้มีคนเริ่มเรียกสลับเรียกไปหมดอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเสียงจริงมั้ยเนี่ยอันนี้เสียงจริงค่ะอันนี้เสียงจริงแล้วนะฮะแล้วเราชอบเรื่องของการใช้เสียงใช้อะไรอย่างงี้มานานหรือยังก็ชอบตั้งแต่สมัยเรียนเลยก็คือชอบเป็นคนที่ชอบพูดคนเดียวใช่เป็นคนชอบพูดคนเดียวการพูดคนเดียวมีประโยชน์แบบนี้เองมีประโยชน์นะพี่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าทางเรามีเรฟเฟอเรนซ์แหละผมว่าพี่มีเรฟเฟอเรนซ์อาจจะดูมาจากหนังจีนด้วยใช่ไหมฮะด้วยค่ะด้วยก็คือเป็นคนชอบฟังได้ยินผ่านๆบ้างพวกสารคดีพวกหนังจีนอะไรแบบนี้ค่ะก็สังเกตแล้วก็นำมาใช่ค่ะลองดูใช่นะฮะและคลิปนี้เราทำลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนานยังฮะคลิปที่ทำคลิปที่ทำมาทั้งหมดภายในปีหนึ่งเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดหลายคลิปมากนะคะโพสต์ลงใน Facebook ของตัวเองก่อนครับค่ะแล้วก็จะมีแฟนคลับกลุ่มนึงที่เขาติดตามเราอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะโพสต์แบบว่าให้โด่งดังอะไรก็คือทำเล่นๆนะคะก็ไม่มีคนชอบให้ความบันเทิงใช่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ค่ะแล้วก็เลยนำไปโพสต์ใน YouTube ได้ประมาณสัก2เดือนครับครับก่อนที่จะไปกันใหญ่เลยใช่ก่อนที่จะมีคนมาเจอแล้วก็โพสต์แชร์กันต่อไปนะฮะพูดถึงดูคลิปนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เธอแนะนำตัวเองก่อนปะเออเธอมีการแนะนำตัวเองด้วยไงเมื่อกี้ไงที่เราพูดคลิปแรกที่พี่เคที่โพสต์เลยปะไม่ใช่มั้ยค่ะก็เป็นไอคลิปเนี่ยไอที่แบบว่าสวัสดีค่ะที่ฉันชื่อเทคี่อะไรพวกนี้อ๋อคลิปนั้นเพิ่งทำล่าสุดใช่ค่ะไปดูคลิปก่อนมะไปดูคลิปกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะฉันเคที่บางคนก็เรียกชื่อว่าเทคี่บางคนก็เรียกชื่อว่าขาที่แต่ว่าคุณจะเรียกชื่อว่าอะไรฉันก็คือเคที่ของพวกคุณนะคะวันนี้ฉันฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมากคือขนตาใช่ไหมฉันชอบขนตาตัวเองมากเลยค่ะเจนนิเฟอร์แนะนำว่าฉันควรจะไปซื้อขนตามาใส่ซะฉันบอกคุณเลยนะคะว่าจะทำแบบนี้มาทำงานทุกวันไม่ได้เพราะว่าการใส่ขนตาปลอมจะทำให้ฉันเกรงเส้นประสาทส่วนหูและทำให้ฉันปากค้างอยู่นี้ค่ะผมอยากดูปากค้างนี่คือค้างเยอะแยะดีแล้วเวลาก็ขนสดได้ไหมเขาก็จะอย่างเงี้ยเวลาเขียนคิ้วเวลาใส่ขนตาปลอมมันจะหนักแล้วมันจะแบบรู้สึกแบบต้องใช้สมาธิอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเมื่อสักครู่พี่เคที่เขาพูดถึงเรื่องของงานไปทำงานค่ะอยากรู้ละพี่เคที่ทำงานอะไรอาชีพที่เราประกอบอยู่นะตอนนี้คือปัจจุบันเป็นนักวิเทศสัมพันธ์นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะนะฮะคืออาจจะต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเพื่อความบันเทิงด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเรียนจบทางด้านวิทยุกระจายเสียงมาด้วยที่สวนสุนันทาเหมือนกันการใช้เสียงอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลเหมือนกันนะครับพอเรียกว่าเสียงตอบรับขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างฮะหลายคนพูดถึงหลายคนเอาไปลอกเรียนแบบก็มีคนแชร์เยอะขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามาติดตามบางคนเขาไม่ได้เห็นคลิปที่เป็นฮองฮางของเราที่ออกทีวีแต่ว่าเขาตามเรามาจากคลิปอื่นบางคนก็จะรู้จักเราในอีกแง่มุมหนึ่งก็มีค่ะแล้วก็จะมาเห็นคลิปที่เราทำย้อนหลังไว้แล้วเขาก็จะแบบเข้ามาติดตามแล้วขอคลิปอีกนะอะไรแบบนี้เออนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณเคที่เนี่ยถนัดแบบไหนอย่างไรถนัดแบบไหนนะคะเริ่มแรกเดิมทีเลยก็คือมาจากสารคดี
สารคดีสารคดีก็คือฟังเวลาแบบเราไปฟังสารคดีแล้วก็จะแบบทำไมต้องมีนักข่าวลงไปโอ้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนค่ะอะไรแบบเนี้ยเลิศๆๆเราก็จะแบบเออว่ะทำไมพูดแล้วแบบทำไมฉันแบบรู้สึกเคลิ้มเหมือนฉันฟังฝรั่งคนนึงมาพูดไทยแล้วก็แบบเปิดสกู๊ปมาทางต่างประเทศเราแบบประมาณนั้นใช่ไหมจริงๆถ้าถึงลงก็ได้นะจ้างลงเสียงเองแล้วสารคดีเป็นไงเนี่ยขออนุญาตสั้นๆสารคดีเหรอคะก็จะมีแคที่กับจอร์จจอร์จก็จะเป็นช่างภาพที่ไปด้วยกันแต่ว่าความจริงแล้วอยู่ด้วยกันใช่อยู่คนเดียวนะคะมโนก็จะเป็นแบบสวัสดีค่ะทุกคนฉันและจอร์จตอนนี้เราอยู่ที่สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลกมันน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะจอร์จค่ะคุณช่วยซูมไปตรงนั้นหน่อยได้ไหมฉันอยากเห็นรอยแตกร้าวบริเวณผนังตรงนั้นโอ้นั่นแหละค่ะจอร์จระวังนะคะจิ้งจกกำลังออกมาโอ้โอ้ไม่ค่ะอะไรประมาณนี้ใช่อ่ะใช่มันใช่อ่ะเคยดูป่ะล่ะมันเคยดูผมนึกภาพตามออกได้เลยที่มีอินเนอร์พี่ในที่นึกภาพอยู่ในหัวพี่แกที่ก็บรรยายมันออกมาประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะคือถือว่าเราเองคือต้องมีจินตนาการไปด้วยใช่มั้ยสําหรับการที่จะทําลักษณะแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ใส่มุกลงไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานึกถึงอะไรแล้วถ้าอยากให้มีพ็อปนิดนึงก็แบบมีอะไรอยู่ใกล้ตัวก็หยิบเข้ามาเออเข้ามาจะมีพร็อพใช่อาจจะไปตุรกีบ้างแล้วเราก็จะได้ยินแบบเสียงนักข่าวที่เป็นคนนำเป็นตัวนำแล้วก็จะมีพวกโปรเฟสเซอร์ที่มาให้ความรู้อะไรแบบนี้ค่ะใครดูสารคดีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกโปรเฟสเซอร์ออกมาให้ความรู้ไปสัมภาษณ์ชาวพื้นเมืองอะไรแบบนี้ที่เราจะเห็นบ่อยๆใช่เช่นวันนี้ฉันจะพาคุณไปหาศาสตราจารย์แมรี่นะคะสวัสดีค่ะฉันศาสตราจารย์แมรี่ฉันทำงานอยู่ที่นี่และฉันทำงานเกี่ยวกับซากปรักหักพังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเยอะๆไม่รู้จะมาอะไรกันเยอะแยะมีอาจารย์มาด้วยเออจะมีพวกนักวิชาการมาให้ความรู้อะไรแบบนี้ไงนะฮะตัดเข้าคิวได้อะไรเรียบร้อยตัดเองทำเองด้วยตัดออกมาใช่ค่ะนะฮะเออขำกันทั้งตัวแล้วที่คลิปที่ทำให้เธอเกิดขึ้นมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือฮองเฮาฮองเฮาก็เป็นฮองเฮามีมาเฮสีค่ะมีฮองเฮาแล้วก็มีนางในค่ะก็ความจริงแล้วเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยต้องขออภัยด้วยคือเคที่พูดผิดที่จริงต้องเป็นไทยเฮาถึงเป็นแม่ฮ่องเต้ใช่ค่ะอันนี้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยหลายท่านก็ข้อความเข้ามาบอกเหมือนกันต้องเรียกว่าไทยเฮาต้องเรียกว่าไทยเฮาค่ะแล้วก็ฮองเฮาเนี่ยคือพระมเหสีของฮ่องเต้รอบหนึ่งใช่ค่ะก็เลยบทก็เลยอาจจะทุกคนก็จะจำเป็นฮองเฮาก็เลยไหลลื่นไปฮองเฮาไปเลยละกันแต่ว่าเป็นข้อมูลไว้ตอนนี้ฮองเฮาเพื่อความบันเทิงละกันใช่นะฮะฮองเฮาตื่นสายแต่ว่านางในมาเรียกแล้วนะทำไงได้เวลาตื่นแล้วเพคะออกไปก่อนไปข้ายังไม่อยากตื่นนะแต่ว่าต้องตื่นนะเพคะฮ่องเต้ไลน์มาบอกเมื่อกี้พระองค์ต้องไปเลือกชุดที่สำเพ็งนะเพคะฮะชุดที่สำเพ็งอย่างนั้นข้าไม่ใช่ข้าไม่ใส่ชุดที่สำเพ็งแล้วจะได้ชุดแบบไหนเลยเพคะเดินไปหน่อยได้ไหมไปพหุรัตน์นะมันไม่ได้ไกลกันเลยนะพี่คะพระองค์หม่อมชัดทุนลาต้องได้เข้าบททนอย่างว่าถือว่าคือเขาเรียกว่ามันคือหลายศาสตร์ที่เอามารวมกันนะแล้วก็น้อยคนมากที่จะมีความพยายามความสามารถที่จะทำได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันสำคัญที่ผมว่าการสังเกตจดจำเสียงและฝึกซ้อมเนาะมันใช่ถูกต้องมันต้องมีแบบวิธีการสังเกตว่าบุคลิกคาแรคเตอร์ของต้นฉบับนี่เขาเป็นอย่างไรแล้วเราเอามาใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปนิดนึงใส่มุกเข้าไปอีกหน่อยดูกลมกล่อมเลยที่จริงแล้วเคที่ไม่ได้เป็นคนที่ดูหนังจีนหรือว่าเป็นคอหนังจีนแล้วก็ไม่ถึงกับเป็นคอสารคดีเลยก็คือส่วนมากก็คือจะเป็นการได้ยินได้จำผ่านๆแล้วก็นำมาลองทำดูเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆก็อาจจะไม่ใช่มืออาชีพอะไรมากมายจะเป็นเพื่อความบันเทิงมากกว่าค่ะคอการ์ตูนมีไหมคอการ์ตูนการ์ตูนก็ไม่ค่อยดูการ์ตูนแต่ว่าก็พยายามฝึกทำแบบว่าตอนนี้ได้เลยมั้งก็มีเสียงน้องผู้หญิงกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยจะมีสวัสดีค่ะหนูชื่อสาคุคุณแม่ชอบส่งให้หนูไปร้องเพลงจีนน่ะยี่วายวายนี่เลยฟาชั่นสาคุจ้าทำไมลูกต้องทำป่าอย่างนั้นด้วยเหรอจ้าลูกมันเป็นเทคนิคนะคะคุณแม่พ่อจ้าพาลูกไปโรงพยาบาลเดี๋ยวแล้วลิ้นจุกปากแล้วก็จะประมาณนี้จะมีในคลิปนี้ไปดูได้ใน YouTube มีให้ดูอยู่ใช่เอาเพลงมาร้องทุกวันนี้เชื่อไหมเรานั่งดูไม่ไหวแล้ว
เธอลงมาเยอะมากแต่ละเรื่องเธอมีจินตนาการเธอมีน้ำหูน้ำตาไหลทำไหลเองก็พยายามทำแบบถ้าเป็นเศร้าก็แบบเค้นอารมณ์เลยนะคะก็จะมีคลิปล่าสุดที่ออกมาก็คือความลับของท่านแม่ก่อนจากไปจะมีต่อจากภาคของฮองเฮาหลังจากฮองเฮามีคนรู้จักเยอะพักหลังท่านก็ประชวนฮองเฮาป่วยใช่ประชวนเพราะว่าใช่ออกงานอีเวนต์บ่อยเพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องของ YouTube ไม่ได้ก็เลยให้คำแนะนำไปยังหอต้าหลีบอกว่าถ้าข้าตาตายตาไม่หลับเนี่ยให้ไปบอกหอต้าหลีจัดการเรื่องนี้แทนนะครับเรื่องเป็นราวได้นี่นาวนะเมื่อเรามีเขาเรียกว่ามีคนรู้จักมีเรื่องราวมีชื่อเสียงตรงนี้ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะงานการใช้เสียงเนี่ยตอนนี้มีคนหลายคนติดต่อบ้างไหมฮะมีนะคะก็มีงานภาคเสียงงานลงเสียงค่ะก็มีเข้ามาบ้างแต่ว่าเรื่องของงานภาคเลยก็ยังไม่มีอันนี้เราก็ต้องฝากพันธมิตรด้วย อยากจะเป็นนักพากย์เป็นเรื่องเป็นราวไหมฮะอยากนะคะก็มีความสนใจทางด้านนี้อยู่ด้วยแล้วก็คือชอบก็งานการพากย์เนี่ยคือมันมีเสน่ห์มากมันทำให้เราอินไปกับตัวละครนั้นๆด้วยแม้กระทั่งที่พูดไม่เห็นภาพแต่ว่าคนฟังก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเห็นภาพนะจินตนาการตามไปด้วยได้อะไรแบบนี้เราก็เลยอยากจะโอ้โหแล้วถ้าเป็นงานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงน่าจะสนุกมากๆค่ะเพราะต้องอย่างนี้น้องวีถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราใช้เราเห็นภาพทีวีแบบนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นอารมณ์เห็นหน้าตาเห็นอะไรทุกอย่างที่เราแสดงได้รีแอคชั่นออกมาผ่านหน้าตาแต่เสน่ห์ของวิทยุเนี่ยมันคือการใช้เสียงมันคือการบรรยายให้เราได้รู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในจินตนาการนั้นๆโดยที่เราไม่เห็นภาพเราได้ยินแต่เสียงนะคุณเคที่เนาะใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ยากเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องฝึกฝนสั้นๆวิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะหลายคนอยากจะทำบ้างวีนคิดอยากจะทำบ้างไหมวิธีการเปลี่ยนเสียงการเปลี่ยนเสียงใช่ไหมคะจริงๆแล้วเคที่ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากไม่ได้แบบว่าฝึกหนักๆอะไรแบบนี้เป็นเพราะว่าการฟังแล้วก็พยายามออกเสียงอะค่ะออกเสียงให้เหมือนสิ่งที่เราได้ยินแล้วโทนเสียงเราก็เหมือนมันจะปรับไปอัตโนมัติถ้าเป็นเด็กก็ลองบีบให้เล็กลงให้ใสให้อะไรแบบนี้ค่ะก็ลองทำได้เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ค่ะนะฮะก็นั่นก็คือง่ายๆเลยก็คือคุณดูแล้วคุณรู้จักเอามาใช้คุณจับสังเกตได้คุณจับพฤติกรรมได้นี่แหละนะฮะแล้วคุณเอามาประยุกต์กับเรากับตัวเราเองนะฮะอันนี้ไม่ได้แค่แบบเรื่องของการพากย์เสียงทุกอย่างด้วยอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะที่นำเทคนิคแบบนี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยากจะเป็นนักร้องก็ต้องซ้อมก็ต้องฟังก็ต้องทำบ่อยๆใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับวันนี้เขาเรียกว่าเราอาจจะเขาเรียกว่ามอบความสุขสนานให้คุณผู้ชมนะฮะแล้วหลายคนก็สามารถไปติดตามได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามโซเชียลด้วยมีชื่อที่เป็นเรื่องเป็นราวยังไงมีเฟซบุ๊กนะคะเพจเคที่แอนด์จอร์จค่ะตอนนี้ก็มีคนเข้าไปติดตามพอสมควรแล้วก็มีเพจมี Facebook ของเคที่เองก็คือนัทธิยายศรุ่งเรืองนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มี YouTube เคที่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะนะฮะก็ไปติดตามเขาเรียกว่าความบันเทิงนะน้องวีนะฮะหลายคนอาจจะเครียดจากการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าไปดูได้นะฮะเธอก็มีจินตนาการมากมายหลายอย่างนะฮะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเอ่ยร้องห่มร้องไห้เลยเต็มไปแน่นไปหมดนะฮะอุปกรณ์ขนมาเองด้วยทำคนเดียวเครียดก็เปิดดูได้ใช่ถูกต้องเธอหากินคนเดียวเรียบร้อยเลยทีเดียวเสร็จสรรพกระบวนการนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณคุณเทที่ที่มาให้เสียงความบันเทิงกับรายการของเราขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณยินดีค่ะยินดีค่ะเพลิดเพลินนะฮะบันเทิงมากเลยทีเดียวพี่เคที่ก็มาสร้างเสียงหัวเราะให้กับเราเนาะใช่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบลักษณะแบบนี้นะฮะเรื่องของการพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ลองเขาเรียกว่าลองฝึกฝนนะฮะลองมีจินตนาการนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนะฮะวันศุกร์แบบนี้นะฮะในรายการเอป๊อปของเรานะเต็มเอียดนะทั้งข่าวคราวในวงการบันเทิงนะฮะทั้งสาระทั้งความรู้ทั้งความบันเทิงมอบกันไปนะครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมรายการนะครับขอบคุณเซฟสวยวันนี้นะครับจากร้านจากแพทริกบอยนะฮะจากร้านกินแอนด์มิลสยามเซ็นเตอร์ด้วยครับใช่แล้วนะครับกลับมาเจอเราสองคนแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงนะครับทางHD ช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วเจอกันใหม่ในเที่ยงวันจันทร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ